ดกรอบออกโลกกว้างสู่ความสนุกออนโลเคชั่นไปกับสีสันรับวันพักผ่อนในแบบ Travel Healthy ที่สวย Cover แบบ How To เช็ควันว่างแล้วเซอร์เวย์ไปพร้อมกัน Let's goทริปนี้เราก็ยังอยู่กันที่พัทยาค่ะหลังจากที่สาวๆรีแลกซี่ของเรากลับมาจากเกาะไผ่กันแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสาวกิฟและเกดหรือไปดูโชว์มายากลระดับโลกอย่างอิกน้ำแข็งแต่สองสาวตักแตนกับลีเล้งเลือกที่จะมาที่นี่ค่ะชานสปาเมื่อยอ่ะปวดตัวหรือเปล่าเมื่อวานเต็มที่แบบกระโดดเต็มที่มากดูดีผิวค้ำไปเลยเห็นไหมเออนี่วันนี้ลิเลนก็เลยพานี่เลยตักแต่มาที่ชานสปาซึ่งสปาตรงนี้เนี่ยอยู่ที่โคลซีบิทรับรองว่าเนี่ยถ้าใครมาพัทยานะจะต้องมาที่นี่เลยที่แรกเพราะว่าขึ้นชื่อนี้เรื่องของสปามากๆเลยแต่ละที่ที่เคยไปวินก็จะมีแบบทีเด็ดของแต่ละที่ก็อยากรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรเด็ดๆถึงทำไหมนี่สำหรับวันนี้นะตัวทรีทเมนต์ของเลงเองเนี่ยก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของชานสปาเลยจะเป็นการขัดผิวด้วยผงทองคำบริสุทธิ์ไฮโซนี่เกิด 99.99% เลยนะที่เขาใช้ผงทองคำนี้โอ้โหงั้นก็แสดงว่าผิวสวยแน่นอนไม่มีแบ่งอ่ะทำไมของเราไม่มีอ่ะมีเลงก็เตรียมให้ตักแตนเหมือนกันใช่เป็นตัวไหนอ่ะเป็นตัวอันนี้ของตักแตนจะเป็นการพอกผิวด้วยตัวช็อกโกแลตจริงบางอย่างแสดงว่าใช่กับคอร์สที่เราดูเมื่อกี้แน่เลย The Touch of Romance ที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ใช่เป็นโปรโมชั่นตอนนี้สองสาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะกับการทำสปาโดยสาวลี่แหลงของเรานะคะเลือกคอร์สที่เป็นซิกเนเจอร์ของชานสปาที่นี่เลยนั่นก็คือชานรีทีทเป็นการขัดผิวด้วยผงทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งจะทำให้ผิวเมื่อขัดออกมาแล้วสวยใสเพราะคุณสมบัติของทองคำนี่เองค่ะที่จะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวสบายไหมคะสบายมากค่ะรู้สึกเหมือนว่าอันนี้มันจะเป็นการสครับผิวไปด้วยในตัวได้ใช่ป่ะค่ะดีมากๆเลยค่ะสำหรับการทำสปาผงทองเนี่ยมันช่วยอย่างแรกเลยรู้สึกได้ถึงเม็ดสครับว่าแบบว่าคือมันสัมผัสกับผิวแล้วรู้สึกเหมือนเขาขัดเซลล์ผิวเราออกไปจริงๆเผลอแป๊บเดียวสาวตักแตนก็ลงไปแช่อยู่ในอ่างจากุซซี่แล้วแถมมีเครื่องดื่มอุ่นๆด้วยแหมสบายจนน่าอิจฉาจริงๆเลยนะส่วนของสาวตักแตนก็จะเป็นคอร์ส The Touch of Romance ซึ่งจะใช้ผงช็อกโกแลตนี่แหละค่ะเป็นตัวพอกซึ่งตัวผงช็อกโกแลตนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวช่วยลดความดันโลหิตในระหว่างพอกตัวและยังช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะตอนนี้ก็รับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการรับตัวนะจะช่วยให้เก็บอุณหภูมินะคะทำให้ช่วยให้แบบรูขุมขนก็จะเปิดขึ้นซึมเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราก็จะสวยแล้วตอนนี้เราก็คงต้องปล่อยให้สองสาวได้ผ่อนคลายกับสปาไปก่อนค่ะอ๋อที่นี่ไม่ได้มีแค่สปาแบบนี้เท่านั้นนะคะเขายังมีบริการนวดแผนโบราณและนวดฝ่าเท้าซึ่งขณะที่เพื่อนๆได้รับการบริการอยู่นั้นก็จะสามารถชมวิวทะเลได้ด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นตอนเย็นๆเราก็จะเห็นบรรยากาศของทะเลพร้อมกับพระอาทิตย์ตกสวยโรแมนติกจริงๆค่ะเป็นไงคะตักแตนเป็นไงลี่เล้งพาไปสปาชานสปาสุดยอดนะสมคำล้ำลือนะให้จับให้ดูผิวให้ดมด้วยให้ดมด้วยยังหอมกลิ่นน้ำนมอยู่เลยเนี่ยของลี่เล้งเองก็เหมือนกันเนี่ยขัดด้วยผิวผงทองคำเห็นเขาบอกว่ามีอโลเวร่าใช่ดูดีเนียนเลยสดใสอ่ะรู้สึกดีมากเลยลี่เล้งหิวเนี่ยเห็นตักแตนพามาเนี่ยร้านอะไรนะร้านทวินส์ใช่ไหมอยากรู้ว่าทำไมแบบ
ต้องเป็นทวินฟลูมาเดี๋ยวให้พี่คนนึงมาบอกพี่คนนี้ก็เป็นคนที่พาเรามาทานอาหารอร่อยๆที่นี่เดี๋ยวไปเจอเขาเลยนี่พี่หนุ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลิลลี่อยากรู้มากเลยว่าร้านทวินมีอาหารอะไรมาถึงเราต้องสั่งเมนูนี้บ้างไหมคะโอ้ยมีหลายอย่างมากเลยครับต้องไปลองแต่ว่าอร่อยหลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญคือที่ร้านเนี่ยเราจะเน้นว่าคุณภาพของอาหารต้องดีแล้วก็อาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพจริงๆเพราะเราทำเหมือนเรากินกันเองในครอบครัวเลยสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่จะมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนนั้นก็คือมิกสลัดวิซันดรายโทเมโตและซุปผักขมซึ่งความอร่อยจากมิกสลัดจานนี้นะคะก็จะมาจากน้ำสลัดที่ทำมาจากไวน์นำมาคลุกเคล้ากับผักต่างๆและไฮไลท์ของจานนี้ก็คือเจ้ามะเขือเทศอบแห้งนั่นเองมีประโยชน์หลายอย่างค่ะช่วยดับกระหายช่วยให้เจริญอาหารบำรุงและกระตุ้นกระเพาะอาหารลำไส้ไตและช่วยขับพิษด้วยค่ะส่วนซุปผักขมที่แต่งหน้ามาด้วยวิปครีมมีรสชาติเข้มข้นค่ะถ้าได้ลองชิมซุปผักขมถ้วยนี้รับรองต้องติดใจแน่ค่ะประโยชน์ของผักขมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดอีกด้วยค่ะส่วนเมนดิสจานนี้เป็นเมนูปลาแซลมอนย่างกับซอสซ่าซอสและปลาคอดย่างกับซอสโหระพาประโยชน์จากทั้ง2จานนี้จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาและโอเมก้า3ที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและช่วยบรรเทาอาการไขข้ออักเสบด้วยล่ะค่ะ well. หลังจากของคาวเราก็มาที่ของหวานกันบ้างจานนี้จะเป็นไอศกรีมมะม่วงกับมะม่วงสดไอศกรีมชาเขียวกับฟุตสลัดและน้ำตะไคร้อุ่นกับมาการูนตั้งแต่ต้นจนจบเลยประทับใจทุกอย่างใช่ไหมเองก็เหมือนกันของเล็กๆเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตัวออเดอร์เนี่ยมาคือมันเรียกน้ำย่อยได้จริงๆนะมันกระทั่งของหวานคือเล็กรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล็กเป็นคนชอบกินเบเกอรี่มากชอบไอติมมากปกติแล้วการทานเบเกอรี่มันจะทำให้แบบเราอ้วนไงแต่ที่นี่คือแบบทานมาคือคุ้มอะค่ะบอกแล้วว่าวันนี้เรามานะคะนอกจากผิวสวยแล้วมาสปากันแล้วก็ยังได้อิ่มท้องแล้วก็ได้สุขภาพดีกลับบ้านด้วยอย่าลืมนะคะมากันได้ที่โรงแรมโคซี่บีทพัทยาค่ะยังไงวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยขอบคุณค่ะ